ฟุตบอลไทยลีกครับฟาดแข่งกันอย่างดุเดือดนะครับการแข่งขันนั้นเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับในสนามมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นครับผมล่าสุดเรื่องของบทการลงโทษนะครับที่คณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทข้อประท้วงต่างๆของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้มีการลงโทษนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการลงโทษย้อนหลังครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงในโซเชียลแล้วกันนะฮะจากจังหวะที่ธนศักดิ์ศรีใสเนี่ยกองหลังของสิงห์เชียงรายนะครับไปด่าทอกรรมการนะฮะก็ทีมของเขาเนี่ยไปเยือนประจวบในวันที่25เมษายนนะครับธนศักดิ์เองโดนไล่ออกในนาทีที่77นะครับครับผลลงโทษจากคณะจากสมาคมเนี่ยมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะฮะก็แบนไป3นัดครับพี่ครับครับผมก็จะส่งผลให้เชียงรายเนี่ยจะไม่มีเขาด้วยกัน3นัดครับใช่นะครับผมก็นี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับว่านอกจากจะโดนลงโทษคือใบเหลืองใบแดงแล้วนะครับก็จะเป็นการสะสมแต้มที่จะโดนแบนต่อไปยังมีโทษที่ตามมาทีหลังจากการที่ไปใช้วาจาไม่สุภาพนะครับต่อผู้ตัดสินหรือแม้กระทั่งต่อแฟนบอลต่ออะไรซึ่งเราก็จะเห็นในหลายกรณีนะครับซึ่งทางคณะกรรมการนี่เขาก็มีการมาพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นการย้อนหลังมานะครับซึ่งตรงจุดนี้จะสอนให้เป็นเรียกว่าตัวอย่างนะครับผมให้กับนักเตะหลายๆคนให้ควบคุมอารมณ์อย่าหัวร้อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไปอารมณ์ร้อนมีการไปใช้วาจาหรือใช้ท่าทางไม่สุภาพต่อผู้ตัดสินหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องในบริเวณสนามเนี่ยก็อาจจะโดนลงโทษไม่ได้เพราะทุกวันนี้นี่เกมการแข่งขันไทยลีกนะครับมีทั้งการถ่ายทอดสดมีทั้งเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเขาจะสามารถรวบรวมมาเป็นข้อมูลและลงโทษเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นักเตะทุกคนต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ครับผมครับผม